แข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นาเมนต์2017ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีเมื่อวันที่10มิถุนายน2560เป็นการแข่งขันแบบ2ใน3เซตโดยนัดแรกสาย B Academy บางกอกกลาส VC หรือในนามของโรงเรียนธัญรัตน์ประเดิมพ่ายโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีไป0-2เซตด้วยคะแนน25-14และ25-12สำหรับนัดต่อไป Academy บางกอกกลาส VC มีคิวลงสนามพบโรงเรียนกีฬาอ่างทองในวันที่11มิถุนายน2560เวลา 9:00 น.ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี